จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยค่ะเคยได้ยินแต่ขาไก่ซุปเปอร์วันนี้ค่ะการจะมาชวนทำขั่วตับหมูซุปเปอร์ซุปเปอร์ขั่วตับหมูค่ะอร่อยเด็ดไม่แพ้กับขาไก่แน่นอนจ้านะคะไม่รู้มันมีชื่อหรือเปล่านะการก็ตั้งให้มันเสร็จสับเรียบร้อยเลยปีนไก่ยังซุปเปอร์ได้เลยขั้วตับหมูก็ต้องซุปเปอร์ได้เหมือนกันนี่เลยจ้าค่ะก่อนอื่นค่ะวัตถุดิบนะคะมาดูกันค่ะก็จะเป็นขั้วตับหมูมันก็จะอยู่ตรงขั้วตับเนื้อที่มันเป็นพังผืดอ่ะอยู่ตรงๆหัวตับเลยอ่ะเขาเรียกขั้วตับหมูตัวนึงจะมีตับ1พวงก็จะมีขั้วตับ1ชิ้นค่ะนี่เลยมันจะมีความอร่อยมากเลยที่เขาเอาไว้ใช้ทําก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนะคะเพราะอะไรเพราะมันอร่อยมากแล้วก็ค่อนข้างที่ว่าตัวนึงมันมีแค่ชิ้นเดียวมันน้อยเสร็จวิธีการทําค่ะถ้าเกิดทําไม่ดีปุ๊บใช่ป่ะขั้วตับหมูมามันจะมีมันนะแทรกๆตามพังผืดอ่ะเขาเรียกพังผืดไหมเขาเรียกเอ็นเนาะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยอันมันจะอร่อยอยู่ตรงเนี้ยค่ะการได้มาปุ๊บก็มันจะมีมันแทรกๆนะเป็นมันเหมือนกับพวกมันเปลวอะไขมันแทรกๆอยู่กันจะเลาะออกให้มากที่สุดเลยนะคะพอเวลาเราเอามาต้มแล้วอะน้ำซุปของเรามันจะได้ไม่มันมากจนเกินไปนะคะมาถึงนะวิธีการล้างให้สะอาดหมดจดเลยนะคะการก็จะมาขยำแป้งมันแล้วก็เกลือค่ะเขานวดเขาสักประมาณ5นาทีค่ะแล้วก็ล้างออกแล้วก็ผึ่งให้เสด็จน้ำแล้วการก็มาหั่นชิ้นตามต้องการแบบนี้เลยค่ะที่การได้มาวันนี้นะคะประมาณ 7-8 ขีดนะคะตะไคร้นะคะ 3-4 ต้นค่ะขาแง่งหนึ่ง2แง่งทุบค่ะรากผักชีค่ะทุบนะคะใบมะกรูดค่ะเกากี้ค่ะอันนี้เครื่องแซ่บของการค่ะก็จะเป็นพริกขี้หนูสวนนะคะแล้วก็มีผักชีไทยผักชีฝรั่งแล้วก็มะนาวค่ะไปค่ะไปลงมือต้มกันค่ะทำกันแบบง่ายๆนะคะแซ่บสถานกันได้ทั้งบ้านเลยจ้าตั้งน้ำให้เดือดเลยจ้าเตรียมน้ำใส่หม้อค่ะประมาณครึ่งหม้อนะคะค่ะน้ำเริ่มร้อนนะการก็จะใส่เกลือค่ะประมาณ1ช้อนชาค่ะน้ำเริ่มร้อนนะคะการก็จะใส่เครื่องสมุนไพรอะค่ะการจะเพิ่มกระเทียมนะคะไปประมาณ 4-5 กลีบด้วยค่ะการก็จะใส่รากผักชีตะไคร้นะคะแล้วก็กระเทียมแล้วก็ข่าใบมะกรูดค่ะเครื่องต้มยำนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วการก็จะต้มให้น้ำมันหอมระเหยออกมาสักประมาณ3นาทีนะคะให้เดือดก่อนค่ะนี่การก็ต้มสมุนไพรนะคะมาสักพักแล้วค่ะสีเปลี่ยนแล้วนะถ้าเรามั่นใจว่าเราล้างขั้วตับอะค่ะจนสะอาดเอี่ยมแล้วเนาะเราไม่จำเป็นที่จะต้องลวกน้ำทิ้งนะคะการก็จะต้มจริงลงไปเลยค่ะเทใส่ลงไปเลยอึ๊บอั๊บโหเต็มหม้อเต็มหม้อตกใจเต็มหม้อไม่ต้องไปคนไม่ต้องไปทำอะไรเขาทั้งนั้นนะคะปล่อยไปเลยค่ะเปิดไฟแรงสุดค่ะให้เขาเดือดกลับขึ้นมาอีกครั้งนึงค่ะค่ะสังเกตดูนะคะการเปิดไฟแรงสุดค่ะตอนนี้นะคะเห็นว่าเดือดพลุกพล่านมากเกินไปเบาไฟลงค่ะลดเหลือไฟกลางค่ะในการต้มนะคะนี่เลยค่ะต้มให้ฟองนะลอยขึ้นมาก่อนค่ะอย่าเพิ่งไปวุ่นวายอะไรกับเขาไม่ต้องไปคนไม่ต้องไปอะไรงั้นให้เขาเดือดของเขาให้พอใจไปเลยค่ะเนี่ยเป็นฟองๆแบบนี้ค่ะช้อนออกนะคะถ้าอยากจะต้องการให้น้ำซุปแบบสวยๆนะต้องขยันช้อนฟองออกนะคะมันจะมีแค่ช่วงแรกแค่นั้นนะคะนี่ตอนนี้นะคะตับหมูนะคะก็ต้มมาสักพักแล้วค่ะหอมฟุ้งมากเลยนะคะเนี่ยสมุนไพรมันจะทำให้ขั้วตับหมูค่ะเขาจะมีความหอมแบบหอมเข้าเนื้อหอมแทรกซึมเลยอ่ะหอมเข้าไปในชิ้นหมูเลยนะคะเนี่ยขั้วตับหมูเห็นไหมตอนแรกอะตอนสดๆอะเรายังจะมองไม่ออกนะว่าหั่นในชิ้นขนาดไหนนะคะพอเวลาเราต้มมาสักพักแล้วเนี่ยมันจะเห็นไหมชิ้นแบบน่ากินอะการบอกแล้วค่ะว่าต้มแซ่บของการเป็นซุปเปอร์ขั้วตับหมูแต่เป็นซุปเปอร์แบบน้ำข้นนะคะซีอิ๊วขาวค่ะประมาณ1ทัพพี1ทัพพีนี้ก็ประมาณ5ช้อนโต๊ะนะคะหม้อการค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่นี่ใส่ปื๊ดลงไปซอสปรุงรส3ช้อนนะจะไม่เต็มทัพพีนี้ก็กะดูก็ประมาณ3ช้อนนะคะน้ำมันหอย1ช้อนค่ะน้ำมันหอยจะทำให้น้ำซุปนะคะหวานกลมกล่อมผงปรุงรสค่ะ1ช้อนชานะคะอร่อยอ่ะอร่อยเลยค่ะรสชาติได้แล้วนะคะของการอย่างที่การบอกอะค่ะของการจะเป็นซุปเปอร์น้ำข้นนะคะสียังไม่สวยค่ะนี่ของการจะใส่ซีอิ๊วดำค่ะสักเล็กน้อยนะคะเพิ่มซีอิ๊วดำนิดเดียวพอเอาให้สีมันเข้มขึ้นมานี่บอกเลยค่ะเคี่ยวไปค่ะทีนี้นะคะต้มยาวๆไปค่ะจนให้
ขั้วตับอะค่ะเปื่อยนุ่มแบบว่ากินแล้วแบบอร่อยอะเดี๋ยวยาวไปค่ะสักประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะโอ้นี่ค่ะยังไปไม่ได้นะคะลืมค่ะเกากี้ค่ะอันนี้นะคะกันชอบค่ะจะใส่ลงไปเลยนะคะใส่ตุ๋นไปพร้อมกันเลยมันจะให้ความหอมแบบหอมอ่อนๆ นะอันนี้รู้สึกว่าสรรพคุณของเขาอะคือจะบำรุงสายตานะดีต่อร่างกายค่ะก็จะซื้อติดไว้เลยนะคะไฟกลางๆหาฝาหม้อมาปิดแล้วก็เบาไฟลงนะคะตุ๋นไปเรื่อยๆค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะจนให้ขั้วตับอะค่ะเขาเปื่อยนุ่มดีนะคะครึ่งชั่วโมงก่อนค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูพร้อมกันนะคะค่ะนี่นะคะก็ครบเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะขั้วตับหมูของเราใช้ทัพพีตับลงไปนะคะจะรู้สึกถึงความนุ่มแล้วนะแต่ว่ายังไม่เปื่อยนะมันแค่แบบเหมือนกับว่าเพิ่งเริ่มต้นของการนุ่มถ้าอยากจะให้เปื่อยนุ่มแบบว่ากินอร่อยอะค่ะต้องเคี่ยวไปต่อไปอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงอะค่ะก็รวมๆเบ็ดเสร็จแล้วอะค่ะก็จะใช้เวลาการต้มการตุ๋นแบบนี้สักประมาณ1ชั่วโมงอะค่ะนะคะครบเวลาค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะรับรองค่ะครบ1ชั่วโมงแล้วอะได้ที่แน่นอนค่ะเอาค่ะการจะต้มแบบไฟอ่อนๆแบบนี้นะฝาปิดค่ะแย้มๆฝานะคะค่ะนี่นะคะใช้เวลาร่วมๆชั่วโมงนะการให้เดือดปุดๆแบบนี้นี่เลยค่ะเดี๋ยวกันจะไปทำให้มันเป็นซุปเปอร์แซ่บกันนะคะนี่เลยค่ะก็จะได้แบบนี้เลยใครชอบกินแบบนี้ก็สามารถกินได้เลยนะแต่ถ้าใครอยากได้แบบแซ่บๆว่าอ๋อแบบซุปเปอร์นะก็ไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำต่อกันค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นแบบซุปเปอร์กันนะคะนี่เลยจ้าพริกขี้หนูสวนนะคะการจะโขลกหยาบๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าไม่อยากให้พริกค้ำพริกดำนะคะก็ใช้มะนาวอะค่ะโรยลงไปนิดหน่อยนะคะนี่สีก็จะสวยๆประมาณนี้เลยค่ะมาค่ะหูยน้ำลายแตก มาทำเป็นซุปเปอร์กันค่ะโดยการจะใส่พริกลงไปนะคะตามความแซ่บค่ะปรุงก่อนนะคะ1ถ้วยอย่างนี้เลยค่ะมะนาวค่ะตามความแซ่บนะคะมะนาวการเพิ่งคั้นออกจากลูกนะยังจะมีความเป็นเม็ดอยู่การจะใส่มะนาว2ช้อนเลยการอยากกินแบบแซ่บๆอ่ะนี่ความเค็มการอ่ะของการน่ะได้แล้วการจะไม่ใส่เพิ่มนะคะขออนุญาตใช้มือแล้วกันเนาะมือกันล้างทำความสะอาดแล้วผักชีฝรั่งค่ะผักชีไทยนะคะผักชีฝรั่งใส่ลงไปก่อนเนี่ยค่ะอารมณ์ก็จะประมาณเล้งแซ่บอะค่ะจากนั้นการก็จะตักน้ำต้มนะคะนี่เลยลงไปใส่นะคะฟึบอารมณ์ก็จะประมาณเหมือนกินซุปเปอร์เหมือนกินเล้งแซ่บเนี่ยค่ะซุปเปอร์ตีนไก่อะเนาะอันใหญ่วันนี้จะเป็นซุปเปอร์ขั้วตับหมูนี่พร้อมเสิร์ฟจ้านี่นะคะซุปเปอร์ขั้วตับหมูค่ะแซ่บๆแบบนี้เลยค่ะลองทำกันดูนะคะนี่เลยอยู่บ้านค่ะอยากแซ่บๆจัดได้เลยค่ะปรุงรสชาตินะคะให้ได้ตามใจเราเลยค่ะเปรี้ยวเค็มเนาะโอ้โหเผ็ดแซ่บเลยค่ะบอกเลยค่ะกับแกล้มกับข้าวเด็ดที่สุดเลยค่ะนะลองทำกันดูค่ะง่ายๆนะคะเปลี่ยนจากขาไก่ซุปเปอร์มาเป็นซุปเปอร์ขั้วตับหมูดูนะคะรับรองค่ะอร่อยติดใจเป็นอีกหนึ่งเมนูแน่นอนค่ะนะคะง่ายๆค่ะฝากเพื่อนกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะแซ่บจริงสุดจริงจ้า